การแข่งขันยูยิสุชิงแชมป์เอเชียรายการยูยิสุเอเชียนแชมเปี้ยนชิพครั้งที่7ระหว่างวันที่25ถึง28กุมภาพันธ์นะคะจัดกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยวันสุดท้ายในประเภทคอนแทคชายน้ำหนักไม่เกิน56กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศสู้กัน1ยก3นาทีคมกริดเขียดนินนักกีฬาทีมชาติไทยฝ่ายแดงพบกับซานาสสเนนูลีจากคาซัคสถานตลอดเกมคู่นี้นี่สู้กันอย่างสูสีนะคะยังไม่มีใครสามารถทำคะแนนได้ค่ะก็ต้องต่อเวลาออกไปอีก1นาทีซึ่งในช่วงต่อเวลานี่แหละค่ะยังไม่มีใครทำคะแนนได้อีกนะคะต้องมาตัดสินด้วยการต่อเวลาพิเศษเพิ่มอีก1นาทีค่ะซึ่งในช่วงนี้ก่อนหมดเวลาเพียงแค่1วินาทีสุดท้ายจริงๆซานาสนูซาเซนูลี่นะคะได้จังหวะจับคมกริดทุ่มเฉือนชนะไปวุดวิดคว้าเหรียญทองไปครองค่ะโดยในส่วนของท่านนายกสมาคมกีฬายูยิสุแห่งประเทศไทยก็บอกค่ะว่าหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกีฬายูยิสุเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีนโยบายพัฒนากีฬายูยิสุทั่วอาเซียนเริ่มจากการเข้าไปช่วยกัมพูชาจัดการแข่งขันกีฬายูยิสุประเภทดูโอในกีฬาซีเกมครั้งที่32ค่ะก็พูดถึงตำแหน่งที่ได้มันเป็นอย่างนี้ครับเป็นไวซ์เพรสิเดนต์เอเชียแล้วก็เป็นประธานสวีเดนเอเชียนะครับคุมโซนทางตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อย่างนี้ครับล่าสุดเราพัฒนาไม่เฉพาะไทยแล้วอย่างกัมพูชาเนี่ยหรือกัมพูชาเนี่ยเราก็มีดูโอครับส่งคนเข้าไปสอนไปอะไรพวกนี้ให้มีการพัฒนาดูโอล่าสุดกัมพูชาเนี่ยก็มีการได้เหรียญของชิงแชมป์เอเชียถูกไหมฮะผมมองว่าสวีเดนเอเชียเนี่ยเราพัฒนาประเทศเดียวไม่ได้ต้องพัฒนาทุกประเทศเพื่อให้ทุกอีเวนต์มีการแข่งขันมีการพัฒนาขึ้นระดับเอเชียระดับโลกพร้อมๆกันครับผมสรุปการแข่งขันยูยิสุชิงแชมป์เอเชียครั้งที่7นะคะตลอด4วันที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยเราทำผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะคว้ามาได้ทั้งหมด16เหรียญทอง11เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงพร้อมกับป้องกันตำแหน่งเจ้าเหรียญทองและถ้วยคะแนนรวมประจำการแข่งขันไปครองได้อีก1สมัยค่ะ